ตอนนี้ส่วนความสุขเนี่ยนะความสุขเนี่ยนะคือความสบายกายความสบายใจความสำราญความปราศจากโรคเนี่ยเขาเรียกความสุขสุขกายสุขใจนะสบายกายสบายใจตอนนี้ความสุขเนี่ยมันมีอยู่สามประเภทใหญ่ๆหนึ่งความสุขจากกามคำว่ากามไม่ใช่เรื่องลามกนะกามก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเฮ้ยคนนี้ร้องเพลงเพราะเราฟังแล้วเราชอบอันนี้กามมาสุขไอ้คนนี้ร้องเพลงไม่เอาไหนเลยฟังแล้วไม่ชอบกามมาทุกข์มันเป็นของคู่เฮ้ยคนนี้เขาทำดีนะช่วยเหลือสังคมอะไรนะเราก็เห็นใช่ไหมเป็นกามมาสุขไอ้คนที่ขี้เกียจนอนเหมือนแมวนอนหัวเนี่ยกามมาทุกข์เนี่ยกามก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยมันเข้ากระทบเราอาจจะตาภายนอกเข้ากระทบมันมีทั้งสุขทั้งดีทั้งไม่ดีถ้าดีก็เป็นสุขถ้าไม่ดีก็เป็นทุกข์คนส่วนใหญ่นิยมบริโภคกามอาหารร้านนี้อร่อยไปกินอาหารร้านนี้บอกไปกินอาหารร้านนี้ไม่อร่อยไอ้นี่กามมาทุกข์แล้วเข้าใจนะฟังเพลงนี้เพราะๆบัตรหนึ่ง 7,000 บาทฟังไหมลูก 7,000 บาทคนโง่เขาฟังเพราะหารู้ไม่ว่าพอเพลงจบปั๊บมันกามทุกข์มันเกิดแล้วโอ้โหกูเสียไปตั้ง 7,000 เข้าใจนะเนี่ยกามสุขกามทุกข์มันหมายถึงอย่างนี้คนส่วนใหญ่สุตตามยปัญญาจินตามยปัญญานักศึกษาทั้งหลายนิยมแสวงหากามสุขสอบไล่เกรดออกมาโอ้โหเอต้องเยอะบีซีมีน้อยแม่มีความสุขไปอวดเพื่อนอวดพ่อแม่อวดแม่กามสุขเข้าใจนะหมายถึงอย่างนี้กามสุขคนส่วนใหญ่แสวงหาอย่างนี้แต่คนส่วนน้อยแสวงหาความสงบสุขจิตสงบเป็นสมาธิโอ้โหมันละเอียดประณีตยืนยาวก็ไม่ต้องลงทุนเลยก่อนนอนสวดมนต์หลังสวดมนต์ก็นอนล้มตัวลงนอนก็ลมเข้าก็พุทธลมออกก็โทไม่เอาละเราเป็นนักวิทยาศาสตร์ลมเข้าก็ออกซิเจนลมออกก็ CO2 ออกซิเจน CO2 จิตมันก็สงบละเอียดประณีตยืนยาวไม่ต้องลงทุนไม่มีทุกข์เป็นของคู่ใช่ไหมนี่แหละครับสงบสุขมันละเอียดประณีตยืนยาวกว่าเนี่ยสิ่งที่มนุษย์สามารถแสวงหาได้เข้าใจนะ